เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งตั้งแต่วันแรกที่อาจินปลอมตัวเข้ามาเป็นครูด้วยจุดประสงค์บางอย่างก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นในโรงเรียนฟาหนึ่งในนักเรียนม.6ที่รู้สึกได้ถึงความผิดปกติและเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกับครูอาจินแต่ในระหว่างที่เธอนั้นพยายามสืบหาความจริงฟากลับได้เจอความอันตรายที่น่าหลงไหลและทำให้หัวใจของเธอนั้นเต้นแรงแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมหรือฟังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนไลฟ์สดแจกจริงแน่นอนรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าคนมนเวทเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญไสยศาสตร์สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน Prime Video คนมนเวทอีกที่หนึ่งหรือสามารถรับชมย้อนหลังเธอมีชื่อว่าฟาขณะที่เธอกำลังนั่งเรียนอยู่ก็มีเสียงวกเวกโวยวายที่ด้านนอกเมื่อเธอเดินออกไปกลับพบว่ามีนักเรียนอีกห้องนึงเธอกำลังคุ้มคลั่งและกำลังทำร้ายอาจารย์ซึ่งทุกคนก็พากันออกมาออดูกันเต็มไปหมดและสิ่งที่นักเรียนคนนั้นใช้มีเพียงแค่ดินสอเท่านั้นซึ่งขณะนั้นเองดินสอมันกลับขยับเองได้หลังจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้มีการประกาศว่าทุกคนนั้นไม่ต้องเป็นห่วงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรมากมายซึ่งพวกนักเรียนก็ได้พากันแชร์คลิปนั้นลงไปในโลกโซเชียลแล้วก็เมาส์มอยกันในกลุ่มไลน์ซึ่งผอ.ก็ได้ประกาศว่าตอนนี้จะมีคนมาสอนชีวะคนใหม่ที่จะมาเป็นครูช่วยสอนไปก่อนนะตอนนี้ส่วนฟาเธอก็ไม่ได้มาเข้าแถวในเช้าวันนี้เพราะว่าเธอต้องการจะสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวันนักเรียนคนที่ก่อเหตุนั่นเธอจึงเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ค้นโต๊ะของวันจนเธอได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาดซึ่งกระจกพวกนั้นมันก็ตกแตกเต็มพื้นไปหมดขณะนั้นเองครูคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่เขาจะมาสอนแทนเขามีชื่อว่าครูอาจินเขาเมื่อเห็นฟาพอดีจึงถามว่าฟานั้นทำอะไรและเขาก็เห็นว่าฟานั้นเลือดออกจึงเอาผ้าเช็ดหน้ามาซับเลือดให้กับเธอฟาจึงบอกกับครูอาจินไปว่าเธอเพียงแค่ต้องการจะเอางานมาให้กับเพื่อนเท่านั้นครูอาจินจึงบอกไปว่ามันคงสำคัญมากกว่าการเข้าแถวใช่ไหมขณะนั้นเองก็มีครูอีกคนหนึ่งเข้ามาเห็นจึงบอกว่าครูอาจินที่นี่ไม่ใช่ห้องพักครูและเธอก็บอกให้ครูอาจินนั่งไปอีกห้องหนึ่งซึ่งก่อนที่ครูอาจินจะเดินไปเขาจึงหันมาบอกกับฟ้าว่าแผลที่มือเธอน่ะไม่ต้องไปทำแผลหรอกแค่ไปล้างก็พอแล้วเมื่อฟ้าหันมาดูที่มือของตัวเองกลับพบว่าแผลของเธอมาสมานแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นครูอาจินเขาก็เข้ามาสอนที่ห้องของฟ้าซึ่งขณะนั้นพวกนักเรียนก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ครูอาจินชอบซุ่มซ่ามทำนู่นทำนี่โตลงไปในกลุ่มไลน์และน้ำหอมเพื่อนของฟ้าเธอก็หัวเราะชอบใจขณะนั้นเองครูอาจินจึงถามกับน้ำหอมไปว่าเธอนั้นทำอะไรทำไมไม่ตั้งใจเรียนไหนลองบอกมาซิว่าสิ่งที่ครูกำลังจะสอนเรื่องระบบประสาทมันมีอะไรบ้างน้ำหอมจึงแกล้งพูดไปว่าเธอไม่เข้าใจแต่ที่เธอไม่เข้าใจก็คือว่ามันคือระบบประสาทของอะไรบ้างซึ่งเธอนั้นรู้หมดเลยว่าระบบประสาทมันมีอะไรต่อมีอะไรเธอจึงบอกกับครูอาจินไปว่าโรงเรียนนี้พยายามสอนแล้วก็ปั้นนักเรียนให้ทุกคนนั้นเป็นคนเก่งทำให้ทุกคนต้องไปติวพิเศษเพื่อทำข้อสอบให้ได้เพราะว่ามันแปลกอย่างหนึ่งก็คือบางอย่างครูไม่ได้สอนแต่กลับออกข้อสอบจึงทำให้ทุกคนนั้นต้องกระตือรือร้นครูอาจินจึงบอกให้ทุกคนนั้นปรบมือให้กับน้ำหอมแล้วก็บอกว่า
ทุกคนที่นี่เก่งจริงๆเลยนะแต่ถ้าจะให้เขานั้นให้คะแนนเขายังให้ไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนนั้นอาจจะเรียนเก่งแต่ว่าโรงเรียนนี้เน้นด้านการเรียนไม่มีกิจกรรมไม่มีชมรมและทุกคนจะออกไปใช้ชีวิตด้านนอกได้อย่างไรขนาดนั้นเองน้ำหอมเหมือนจะเข้าใจในสิ่งที่ครูอาจินนั้นพูดแต่เธอกลับยกมือและบอกว่าครูอาจินไม่ได้รู้เซฟซึ่งทุกคนก็หัวเราะชอบใจเป็นอย่างมากหลังจากเลิกเรียนน้ำหอมก็เห็นว่าฟ้ากำลังนั่งคิดอะไรอยู่เธอจึงบอกว่าหมกมุ่นอะไรอยู่เนี่ยและก่อนที่น้ำหอมจะเดินออกไปเธอจึงคุยกับเพื่อนของเธอว่าถึงเห็นฟ้านั้นหมกมุ่นอะไรแบบนี้แต่เธอก็ทำข้อสอบได้ดีทุกครั้งที่สอบเลยนะแล้ววันต่อมาก็มาถึงวันสอบเมื่อฟ้านั้นกลับมาที่บ้านเธอจึงโทรไปคุยกับแม่แม่ถามว่าเธอนั้นสอบได้หรือเปล่าฟ้าจึงบอกว่าทำได้แต่ว่าตอนนี้เธอกำลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องที่โรงเรียนมันมีเหตุการณ์อะไรแปลกแม่จึงถามไปว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าฟ้าจึงนึกย้อนไปในตอนที่เธอกำลังเรียนอยู่ขณะนั้นก็มีผึ้งตัวหนึ่งมาลอยอยู่ตรงหน้าต่างของเธอเมื่อเธอนั้นมองลึกลงไปก็ได้เห็นว่าครูอาจินกำลังเล่นอยู่กับผึ้งพวกนั้นราวกับว่าเขานั้นควบคุมพวกมันได้และเขาก็หันมามองที่ฟ้าแล้วก็ยิ้มให้เธอเรื่องราวตักลับมาณปัจจุบันฟ้าจะบอกกับแม่ไปว่าไม่มีอะไรหรอกและเธอก็ไปอ่านหนังสือแต่ขณะนั้นเองเธอก็สังเกตเห็นว่ากระจกตรงหน้าของเธอมันมีรอยร้าวเรื่องราวตัดมาในวันต่อมานักเรียนคะแนนดีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแมทเธอมาล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเหมือนเธอกำลังเป็นอะไรบางอย่างและจู่ๆเมื่อเธอส่องกระจกกระจกมันก็แตกต่อหน้าเธอจึงทำให้เธอนั้นมีอาการหวาดกลัวแต่เมื่อเธอนั้นเงยหน้าขึ้นมากระจกมันกลับไม่ได้แตกแต่ก็มีเสียงเหมือนใครสวดอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเธอก็ร่ายรำเหมือนว่าเธอนั้นเป็นนางรำไทยและจู่ๆเธอก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่สระว่ายน้ำในวันต่อมาฟ้าก็ได้ข่าวร้ายว่าตอนนี้แมทได้เสียชีวิตไปแล้วน้ำหอมมาเล่าให้ฟังว่าแมทอาจจะอ่านหนังสือมากแล้วก็ใช้ยาโดปอะไรพวกนี้ก็ได้จึงทำให้มีอาการเป็นแบบนี้เธอจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่ารปภ.มาเจอชุดของแมทอยู่แถวสระว่ายน้ำและเมื่อเขานั่งเงยหน้ามองขึ้นไปก็พบว่าแมทไปยืนรำอยู่ด้านบนซึ่งเมื่อคุณครูมาตรวจสอบที่โต๊ะเรียนของแมทก็ได้เจอว่ามีกล้องแอบถ่ายติดอยู่ใต้โต๊ะน้ำหอมจะคิดว่าอาจจะมีพวกโรคจิตอยู่ในโรงเรียนของเราก็เป็นได้หลังจากเลิกเรียนฟ้าจึงมาขอร้องให้น้ำหอมช่วยอะไรเธอบางอย่างเธอเห็นว่าน้ำหอมสนิท กับพวกคุณครูเธอจึงอยากให้น้ำหอมนั้นเข้าไปในห้องพักครูแล้วก็ไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับครูอาจินให้หน่อยเพราะว่าตั้งแต่ครูอาจินนั้นเข้ามาในโรงเรียนนี้ก็มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นน้ำหอมจึงถามไปว่าฟ้านั้นไปรู้อะไรมาเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่ฟ้าเธอได้มาเห็นว่าแมทเข้าไปหาครูอาจินที่ห้องพระครูแต่ว่าน้ำหอมก็ปฏิเสธที่จะไม่ช่วยฟ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าถูกจับได้มีสิทธิ์โดนไล่ออกหรือพักการเรียนได้เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงสอบอยู่ด้วยฟ้าจึงบอกไปว่าก็นั่นไงเพราะว่าถ้าเธอเป็นคนทำเองเธอจะถูกจับตามองแต่เพราะว่าน้ำหอมสนิทกับพวกครูอยู่แล้วยังไงก็ไม่มีคนสงสัยเธอหรอกซึ่งน้ำหอมก็พยายามให้ฟ้านั้นอธิบายมากกว่านี้แต่ฟ้าก็บอกว่าพูดไปน้ำหอมก็ไม่เข้าใจหรอกน้ำหอมจึงบอกว่าใช่สิเธอนั้นเรียนเก่งไม่เท่ากับฟ้านี่และที่เธอต้องไปสนิทกับพวกคุณครูก็เป็นเพราะว่าเธอหวังว่าจะได้คะแนนที่ดีเท่าฟ้าบ้างก็แค่นั้นเองและเธอก็เดินหนีไปในคืนนั้นฟ้ายังคงมาคิดมากเกี่ยวกับเรื่องครูอาจินและเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอยู่ซึ่งเธอก็นึกในตอนที่ครูอาจินกำลังเล่นกับพวกพึ่งพวกนั้นจึงทำให้ฟ้านั้นตัดสินใจแอบเข้ามาในโรงเรียนเพื่อเข้ามาในห้องพักครูและเธอก็ไปค้นลิ้นชักของครูอาจินเธอได้เจอกับอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเครื่องรางของขลังขณะนั้นเองครูอาจินเขาก็ได้เดินเข้ามาในนี้และกำลังคุยโทรศัพท์กับผอ.ว่าเขากำลังจะกลับแล้วฟ้าเธอจึงไปหลบขณะนั้นเองเธอก็มองสะท้อนกระจกและเห็นว่าครูอาจินกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเขานั้นมีรอยสักแปลกๆเต็มตัวไปหมดหลังจากนั้นฟ้าก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กที่พูดว่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะและเมื่อเธอนั้นลุกขึ้นมากับพบว่าครูอาจินนั้นกลับไปแล้วฟ้าเธอเดินออกมาที่ด้านนอกก็มาจ้าเอกกับลุงรปภ.ซึ่งเขาก็บอกไปว่าเข้ามาทำอะไรที่นี่นะฟ้าจะบอกว่าเธอนั้นลืมของลุงรปภ.จึงเตือนไปว่าที่นี่มันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาจะเดินไปส่งเมื่อกี้ก็มีเด็กเอาขยะมาทิ้งฟ้าจึงถามไปว่าลุงรปภ.ได้ยินเสียงเด็กแปลกๆไหมที่บอกว่าเด็กนี่ต้องโดนอะไรนะแล้วจู่ๆลุงก็หันมาแล้วเขาก็ทำหน้าตาแปลกๆแล้วก็พูดเป็นเสียงของเด็กคนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเด็กดื้อต้องโดนตียังไงล่ะซึ่งณตอนนี้เหมือนเขากำลังถูกวิญญาณผีสิงอยู่วิญญาณในร่างของลุงรปภ.
ทำร้ายลุงจนบาดเจ็บและเขาก็วิ่งจัดการฟาซึ่งฟาเธอก็วิ่งมาที่หน้าโรงเรียนแต่ประตูมันกลับถูกล็อกอยู่เธอจึงวิ่งหนีลุงรปภ.อย่างสุดชีวิตแต่ก็กลับถูกลุงรปภ.นั้นทำร้ายขณะนั้นเองก็มีใครบางคนปาเชือกเข้ามาแล้วก็รัดกับขาของลุงรปภ.ซึ่งนั่นมันก็เหมือนเครื่องรางของขลังที่อยู่ในโต๊ะของครูอาจินเลยและชายผู้นั้นก็เข้ามาต่อสู้กับดวงวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของลุงรปภ.ฟาเธอมองไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าแว่นของเธอนั้นตกหลังจากนั้นชายผู้นั้นก็สามารถจัดการกับดวงวิญญาณนั้นไปได้และเขาก็เอามือมาแตะที่หน้าผากของฟาจนทำให้ฟานั้นสะดุ้งตื่นขึ้นเธอกลับมาปรากฏตัวที่ห้องของเธอและเมื่อเธอไปดูบาดแผลเธอกลับไม่พบมันเลยวันต่อมาเธอจึงโทรไปบอกแม่ว่าเธอนั้นฝันแปลกๆมันน่ากลัวมากๆแต่แม่ก็บอกไปว่าฝันมันก็คือฝันนั่นแหละหลังจากนั้นฟาเธอจึงเดินไปที่พุ่มหญ้าแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือมาดูอะไรบางอย่างซึ่งขณะนั้นครูอาจินที่กำลังเอาถังน้ำและผ้าขี้ริ้วไปเช็ดอะไรที่ด้านบนกลับทำถังนั่นตกใส่หัวของฟาจนหัวของเธอนั้นเปียกไปหมดฟาจึงบอกไปว่าครูนี่ซุ่มซ่ามจริงๆและเธอก็บอกว่าให้ครูอาจินนั้นรับผิดชอบเธอด้วยครูอาจินจึงพาฟาเข้าไปในห้องทำงานและบอกว่าเขาน่าจะมีเสื้อให้ฟาเปลี่ยนซึ่งฟาเธอก็บอกว่าช่วงนี้นะมีแต่เรื่องเครียดโดยเฉพาะเรื่องเมื่อคืนครูอาจินจึงบอกไปว่าเรื่องที่เธอน่าฝันร้ายน่ะเหรออย่าไปคิดมากเลยฟาเธอจึงไปล็อกประตูแล้วก็บอกว่าเรื่องฝันอะไรเหรอเธอยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับครูอาจินเลยนะซึ่งเธอก็บอกว่าครูอาจินน่ะคือผู้ชายคนเมื่อคืนใช่ไหมทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องความฝันแต่เป็นเรื่องจริงเธอรู้หมดแล้วเพราะว่าเธอนั้นตามสืบเรื่องนี้มาสักพักแล้วเรื่องราวย้อนไปในตอนที่ฟาเธอมาดูประวัตินักเรียนดีเด่นในห้องสมุดและเธอก็เห็นว่ารูปของวันมีใครบางคนเอาปากกามาขีดและในตอนที่เธอนั้นเดินผ่านห้องน้ำเธอก็เห็นว่าแมทมีอาการแปลกๆด้วยเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันครูอาจินจึงปฏิเสธว่าเธอนั้นพูดอะไรนะครูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฟาจึงบอกว่าครูอาจินนั้นรู้ไหมว่าในตอนที่ครูไปเจอกล้องแอบถ่ายในโต๊ะของแมทเธอนั่นแหละเป็นคนแอบไปติดเอาไว้พอเธอรู้ว่ารายต่อไปจะเป็นแมทยังไงล่ะและเธอก็ไม่ได้ติดกล้องไว้ที่เดียวด้วยเธอติดไว้หลายๆมุมของโรงเรียนและสถานที่เมื่อคืนที่เธอนั้นถูกลุงยามนั้นทำร้ายเธอก็ติดมันไว้ด้วยและวิดีโอที่เธอได้มาก็คือครูอาจินคือชายคนนั้นที่มาช่วยเธอไว้เมื่อคืนเธอจึงถามไปว่าครูอาจินทำแบบนี้ทำไมไม่ใช่สิครูอาจินทำแบบนี้ได้ยังไงมันเหลือเชื่อมากๆมันโคตรจะไม่เมสเซนเลยครูอาจินจึงยอมสารภาพว่าเขาทึ่งมากๆกับนักเรียนโรงเรียนนี้ที่เก่งเกินตัวแบบฟาเขาจึงบอกว่าฟามายุ่งเรื่องนี้ทำไมมันไม่ใช่เรื่องของฟาเลยฟาจะบอกว่าทำไมเธอจะยุ่งไม่ได้ล่ะเพราะว่าเธอรู้ว่าเธอนั้นเป็นเหยื่อรายต่อไปเพราะว่าลำดับนักเรียนดีเด่นเธออยู่ลำดับ3แล้วรูปของเธอก็มีคนเอามีดมาขูดรูปของเธอด้วยครูอาจินจึงถามไปว่าฟานั้นรู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วฟาเธอจึงหยิบกระจกที่มียันอะไรบางอย่างมาแล้วบอกว่ามันอยู่ที่โต๊ะเรียนของเธอครูอาจินจึงบอกให้ฟานั้นเล่าให้ฟังว่าฟาเห็นมันตั้งแต่เมื่อไรแต่ฟาก็พยายามบอกว่าบอกเธอมาสิเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นครูนั่นเกี่ยวข้องมันยังไงแต่ครูอาจินกลับเอามือมาจับที่หัวของฟาแล้วก็ทำให้ฟานั้นสลบไปเรื่องราวตัดไปที่วิดีโอของฟาที่เพื่อนของเธอนั้นถ่ายว่าฟานั้นชอบอะไรทำอะไรบ้างฟาจึงบอกว่าเธอนั้นเบื่อกับการที่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆถ้ามีอะไรทำให้เธอตื่นเต้นบ้างก็คงจะดีตัดกลับมาณปัจจุบันตอนนี้ฟาฟื้นขึ้นมาและพบว่าเธอนั้นถูกมัดอยู่คนที่ทำนั่นคือครูอาจินนั่นเองจู่ๆครูอาจินก็พุ่งเข้ามาและบอกว่าฟาต้องตายแต่เหมือนมันเป็นภาพหลอนเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าครูอาจินกำลังสวดคาถาอะไรบางอย่างเธอจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ครูอาจินพยายามสวดคาถาและเอามือไปจับที่หัวของฟาจนทำให้เธออาเจียนออกมาเป็นน้ำและจู่ๆก็เหมือนฟานั้นถูกผีสิงเธอจึงบอกว่าแกต้องตายแกต้องตายหลังจากนั้นครูอาจินก็ได้ดึงฟาเขาก็ได้สวดคาถาแล้วก็ดึงฟาขึ้นมาจากอ่างน้ำสิ่งที่ฟาได้เห็นเป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นและเมื่อฟานั้นฟื้นขึ้นมาเธอก็มีอาการปกติครูอาจินจึงบอกว่าเมื่อกี้เป็นเพียงแค่จิตของฟานั้นปรุงแต่งเองและเธอก็อาเจียนออกมาเป็นน้ำอีกซึ่งน้ำพวกนั้นเมื่อตกลงไปที่กระดาษที่ถูกวางไว้กับพื้นมันกลับกลายเป็นน้ำสีดำๆครูอาจินจึงบอกว่าเขานั้นถอนคำสาปให้กับเธอแล้วเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับฟาได้ฟัง
เขารู้ว่าโรงเรียนนี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงมีคนนั้นใช้ไสยศาสตร์ในเรื่องของธุรกิจด้วยเมื่อเขารู้ว่าโรงเรียนนี้กำลังเกิดเหตุแบบนี้เขาจึงแฝงตัวเข้ามาเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นหมอผีและต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือคนเท่านั้นเขาจึงบอกว่าต่อไปฟาจะต้องมาอยู่กับเขาเมื่อฟาเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วฟาจะต้องมีหน้าที่ช่วยเขาสืบว่าใครกันแน่คือคนที่บงการอยู่เบื้องหลังแต่เขาเชื่อว่าคนที่ทำเป็นมือสมัครเล่นหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่คนคนหนึ่งที่สวมหูสีชมพูและกำลังนั่งไร้เวทมนต์อยู่ซึ่งนั่นก็คือเจ้าของมนต์ดำที่เล่นงานทุกคนในโรงเรียนนั่นเองหลังจากนั้นฟาเธอก็ได้เก็บข้าวของเข้ามาอยู่ในคอนโดของครูอาจินแต่ก็ได้มาพบกับครูอาจินนั้นถอดเสื้ออยู่ครูอาจินจึงบอกไปว่าเขาจะทำอะไรก็ได้นี่มันห้องของเขาเองและกฎข้อสำคัญก็คือฟาต้องทำตามในสิ่งที่เขานั้นบอกซึ่งฟาก็บอกไปว่าเธอไม่คิดเลยว่าอาจินจะเป็นแบบนี้อาจินจะบอกไปว่าเขาก็บอกแล้วไงว่าเขานั้นไม่ใช่ครูจริงๆหลังจากนั้นเขาก็ไปหยิบเอาน้ำยาในบางอย่างขึ้นมาสวดคาถาและเขาก็เดินเอาสายสินมาล้อมตรงที่นอนของเขาและบอกว่าให้ฟานั้นนอนตรงโซฟาส่วนเขาจะนอนตรงที่นอนแล้วก็ขู่ฟาไปว่าห้ามฟานั้นเข้ามาในเขตของเขาเด็ดขาดไม่งั้นฟาจะเจอกับเรื่องที่มันน่ากลัวในคืนนั้นเองฟาเธอจึงไปดูหนังสือที่ชั้นหนังสือของอาจินและเธอก็อ่านมันจนเช้าซึ่งวันนี้อาจินกับฟาต้องมาโรงเรียนด้วยกันแต่อาจินได้มาจอดรถไกลๆโรงเรียนแล้วบอกว่ากลัวคนอื่นมาเห็นและเขาก็ได้มอบสร้อยที่เป็นเครื่องรางของขลังให้กับฟาไว้ป้องกันตัวด้วยขณะนั้นเองก็มีพวกกลุ่มเด็กนักเรียนเข้ามาเห็นทั้งสองคนแล้วก็แอบถ่ายรูปไปซึ่งนั่นก็เป็นกลุ่มในห้องเรียนของฟานั่นเองเพื่อนๆจึงมาถามว่าฟากับครูอาจินนั้นเป็นอะไรกันแน่เขาหอมจึงบอกว่าที่ฟาไปสนิทกับครูหรือต้องการจะได้เกรดดีขณะนั้นเองครูอาจินก็ได้เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับกล่องแซนด์วิชแล้วบอกว่าฟานั้นลืมมาไว้เขาจึงบอกกับทุกคนไปว่าเขากับฟานั้นเป็นน้าหลานกันที่เขาไม่ได้บอกใครเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าเขาให้อภิสิทธิ์ฟาแล้วก็บอกกับฟาไปอีกว่าแม่ของฟาให้ตอบไลน์ด้วยหลังจากนั้นครูอาจินก็ออกไปฟาเธอจึงเปิดข้อความที่แม่นั้นส่งมาให้กับเพื่อนๆได้ฟังแม่ได้บอกกับฟาว่าให้ดูแลนาอาจินให้ดีนะแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องห้องขับของเขาด้วยซึ่งก็ทำให้ฟานั้นงงมากแต่เพื่อนๆทุกคนนั้นก็เชื่อฟาจึงไปถามกับครูอาจินว่าทำไมแม่ของเธอนั้นพูดแบบนั้นอาจินจึงบอกไปว่าเขานั้นใช้คาถาอาคมกับแม่ของฟาซึ่งก็ทำให้ฟานั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและต่อว่าอาจินอย่างแรงอาจินจึงใช้วิชาของเขาดึงกรรไกรเข้ามาในมือและจะจัดการกับฟาแต่นั่นเป็นเพียงแค่คำขู่เขาจึงบอกกับฟาไปว่าอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่ครูจริงๆและไม่ต้องมาออกคำสั่งกับเขาสิ่งที่ฟาต้องทำก็คือให้ฟาดูจากรายชื่อของนักเรียนที่สอบวัดระดับเขาเชื่อว่าคนร้ายจะต้องอยู่ในกลุ่มรายชื่อพวกนี้แน่นอนและหน้าที่ของเขาก็คือจะตามปัดเป่าทุกจุดที่คนร้ายนั้นได้วางไสยศาสตร์เอาไว้ในโรงเรียนนี้และให้เริ่มกันในเย็นวันนี้เขาจึงได้เล่าให้ฟาฟังไปอีกว่าไสยศาสตร์มันมีส่วนประกอบสำคัญ3อย่างก็คือจิตของมนุษย์วัตถุพวกเครื่องรางของขลังและสำคัญเลยก็คือสถานที่เขาจึงบอกว่าในโรงเรียนนี้มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่อาถรรพ์ที่มันมีอยู่จริงอาจินจึงจะไปปัดเป่าสถานที่พวกนั้นเพราะคิดว่าคนร้ายจะต้องวางกลยุทธ์อะไรบางอย่างไว้แถวนั้นอย่างแน่นอนฟาเธอจึงไล่ดูตามรายชื่ออันดับต่อจากเธอคือกระดัดนั่นเป็นเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าน้ำสายนั่นเองเรื่องราวจึงย้อนไปคนที่ถ่ายวิดีโอคลิปกับฟาเนี่ยคือน้ำสายขณะที่ฟากำลังนั่งดูรายชื่อนั้นก็มีใครบางคนกำลังจ้องมองฟาอยู่ที่นอกห้องในเย็นวันนั้นฟานั้นเผลอหลับในห้องเรียนครูอาจินจึงโทรมาตามฟาว่าทำตามแผนได้แล้วซึ่งขณะนั้นเองอาจินเขาก็ได้เอาเครื่องรางของเขาตรวจจับเกี่ยวกับคุณใส่มนต์ดำว่าอยู่บริเวณไหนบ้างและเขาก็จะตามไปปัดเป่าซึ่งเขาก็จะเจอพวกเครื่องรางของใส่ดำและเขาก็ทำลายมันทิ้งขณะที่เขาไปเจอกับหุ่นฟางและกำลังจะทำลายมันพวกข้าวของในห้องก็สั่นเหมือนว่ามีอะไรมาเขย่าครูอาจินจึงเริ่มการปัดเป่าตั้งแต่จุดนี้เรื่องดาวตัดมาที่น้ำทรายน้ำทรายได้เข้ามาในห้องซ้อมดนตรีและขณะนั้นเองฟาเธอก็กำลังตามหาน้ำทรายอยู่ด้วยและเธอก็มาเจอว่ามีคนเอาแฉลงมาทิ้งไว้ซึ่งนั่นคือฝีมือของใครบางคนที่พังตู้ไฟเพื่อให้ไฟโรงเรียนนี้ดับฟาจึงสับคัดเอาขึ้นให้ไฟมันติดส่วนน้ำทรายที่เข้ามาในห้องดนตรี
เธอก็ได้เจอว่ามีอะไรบางอย่างลอยอยู่บนหน้าของเธอฟาจึงรีบวิ่งมาตามเสียงแล้วก็เจอว่าน้ำทรายกำลังหวาดกลัวอยู่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของน้ำทรายเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เปื้อนเลือดขณะนั้นครูอาจินก็ได้ตามเข้ามาแล้วก็มีใครบางคนมาจ้องมองทุกคนผ่านทางกระจกที่ด้านหลังครูอาจินจึงพยายามจะวิ่งตามแต่เขาก็วิ่งไปแล้วในคืนนั้นเองครูอาจินกับฟาจึงมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งครูอาจินนั้นเชื่อว่าคนที่ทำยังคงเป็นมือสมัครเล่นอยู่ดูจากวิธีที่ทำแล้วส่วนหุ่นตัวนั้นไม่ได้มีสายดำอะไรมันเป็นเพียงแค่หุ่นที่อาจจะถูกสร้างมาเพื่อขู่น้ำทรายเท่านั้นซึ่งแค่นี้เขาก็แน่ใจแล้วว่าคนร้ายจะต้องอยู่ในโรงเรียนและจะต้องอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยเขาจึงถามไปว่าฟานั้นรู้จักกับน้ำทรายหรือฟาจึงบอกไปว่าเคยรู้จักกันมาก่อนสนิทกันแต่ตั้งแต่ม.5 ม.6เธอก็เริ่มห่างกันไปครูอาจินจึงวางแผนว่าจะให้มีการจัดติวกันในวันเสาร์เด็กนักเรียนหัวดีๆจะต้องมาติวอย่างแน่นอนและฟาจับตาดูทุกคนในห้องเอาไว้พอเชื่อว่าคนร้ายจะต้องมีแผนการร้ายอะไรบางอย่างฟาเธอจึงไล่ดูรายชื่อเพื่อนๆทุกคนที่มาที่นี่ยกเว้นเพียงแต่3คนที่ถูกคนร้ายนั่นเล่นงานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ำทรายด้วยที่ไม่ได้มาที่นี่ฟาจึงมาบอกกับครูอาจินว่าเธอดูทุกคนแล้วก็ไม่มีใครผิดปกติเลยอาจินจึงบอกว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ฟ้าก็คิดว่ามันมีใครบางคนที่รู้สึกผิดปกติเพราะว่าวันนี้เป็นการติววิชาเคมีซึ่งจะเป็นเด็กนักเรียนสายวิทย์เท่านั้นแต่เธอรู้สึกว่ามีนักเรียนสายภาษามานั่งติวด้วยหลังจากนั้นฟ้าก็กลับเข้าไปในห้องเรียนซึ่งคนคนนั้นที่ฟ้านั้นพูดถึงก็มานั่งที่ด้านหลังของเธอฟ้าจึงส่งข้อความไปหาครูอาจินแล้วบอกว่าคนที่ผมยิงๆนะครูอาจินจึงตอบกลับมาว่าอย่าหันหลังไปเขามองอยู่ฟ้าจึงเอามือถือของเธอนั้นมาส่องเป็นกระจกเพื่อให้สะท้อนเงาไปที่ด้านหลังของเธอแล้วก็ได้เจอหญิงสาวคนนั้นที่นั่งจ้องมองเธออยู่เธอมีชื่อว่ายี่หวาซึ่งลักษณะท่าทางของเธอนั้นก็แปลกๆฟ้าจึงส่งข้อความไปหาครูอาจินแล้วบอกว่าทำยังไงดีเข้าไปจับตัวเลยดีไหมแต่ครูอาจินกลับบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันยังไม่พอขณะนั้นเองยี่หวาเธอมาปรากฏตัวตรงหน้าครูอาจินและบอกว่าขอตัวไปเข้าห้องพยาบาลเพราะว่าเธอนั้นปวดท้องหลังจากนั้นทั้งฟ้าและครูอาจินจึงพยายามตามหายี่หวาฟ้าเข้ามาดูในห้องน้ำและจู่ๆก็มีเสียงฟ้าร้องลั่นครูอาจินจึงเข้ามาในห้องน้ำขณะนั้นเองฟ้าได้ถูกยี่หวาจับเข้าไปในห้องน้ำส่วนครูอาจินก็ถูกยี่หวานั้นเล่นงานด้วยการเอาน้ำมนต์มาสาดแล้วก็เอาข้าวสารเสกมาสาดใส่ครูอาจินพอยี่หวานั้นคิดว่าครูอาจินนั้นเล่นของใส่นักเรียนหลังจากนั้นครูอาจินยี่หวาแล้วก็ฟาจึงได้มานั่งคุยกันจึงทำให้ยี่หวานั้นรู้ว่าเธอนั้นเข้าใจผิดไปเองที่ยี่หวาเธอทำตัวลึกลับแบบนี้พอเธอนั้นเป็นหัวหน้าชมรมลึกลับของโรงเรียนแต่ว่าสมาชิกในชมรมก็มีเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นฟาต้องการให้ยี่หวามาช่วยสืบเรื่องนี้ด้วยแต่ครูอาจินก็ห้ามเอาไว้และบอกกับยี่หวาไปเพียงแค่ว่าตอนนี้มีคนพยายามวางยานักเรียนพวกคุณครูเพียงแค่ต้องการจะพยายามจับตัวคนร้ายให้ได้เท่านั้นแหละหลังจากนั้นครูอาจินก็ได้ขอตัวไปปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในโรงเรียนนี้ต่อซึ่งยี่หวากับฟาทั้งสองคนก็ได้คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นยี่หวาจึงพยายามถามฟาว่ามันมีคนเล่นของในโรงเรียนนี้จริงๆใช่ไหมซึ่งฟาก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมบอกไปยี่หวานั้นดีใจเป็นอย่างมากแต่เธอก็ต้องมาผิดหวังว่าคนที่เล่นของวิชาที่ทำได้ก็เพียงแค่ทำให้สร้างภาพหลอนเท่านั้นเรื่องราวต่อไปที่ครูอาจินเขายังคงตามหาสิ่งลึกลับที่อยู่ในโรงเรียนนี้อยู่แล้วก็ได้เจอกับรอยยันที่อยู่บนโต๊ะเรียนตัวนึงซึ่งเขาก็นึกย้อนไปในตอนที่ฟาเคยเอากระจกที่มียันลักษณะแบบนี้มาให้เขาและเขาก็เลยวาดรูปยันนั่นลงไปในแผนผังของโรงเรียนและปลายแหลมของยันมันก็ไปประจบอยู่ที่ป่าหลังโรงเรียนครูอาจินจึงรีบเดินทางไปที่ป่านั่นและเขาก็ลืมเครื่องรางของเขาเอาไว้ในห้องเรื่องดาวตักกลับมาที่ฟ้าแล้วก็ยี่หวาซึ่งยี่หวาเธอก็คิดว่าคนที่ทำน่าจะเป็นมือสมัครเล่นพอตอนแรกเธอคิดว่าเป็นพวกอินิกมาซะอีกฟ้าจึงถามไปว่าอินิกมาคืออะไรและขณะนั้นเองจู่ๆยี่หวาใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปราวกับว่าเธอนั้นถูกของซึ่งณตอนนั้นคนร้ายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่โรงเรียนหลังจากนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่ยี่หวาคนเดียวที่ถูกเล่นงานแต่กลับมีนักเรียนอีกหลายๆคนที่ถูกเล่นงานไปด้วยครูอาจินได้เดินทางมาที่ป่าหลังโรงเรียนและก็ได้เจอว่าตรงนี้มันมีผ้าสีขาวที่พันรอบต้นไม้แล้วก็มียาลักษณะแบบนั้นเขียนไว้บนผ้า
เขาได้ยินเสียงคล้ายๆกับเสียงโทรศัพท์และเมื่อเขาเดินไปดูใกล้ๆกลับได้เห็นว่ามันคล้ายๆกับเครื่องเพจที่มีข้อความว่า Helloแน่นอนว่าตอนนี้คนร้ายรู้แล้วว่ามีใครบางคนกำลังตามตัวอยู่ส่วนฟาที่กำลังช่วยยี่หวาเธอจึงเอาสร้อยที่ได้มาจากครูอาจินมาใส่คอยี่หวาจึงทำให้อาการของเธอนั้นดีขึ้นแต่ว่าฟาเธอก็โดนเล่นงานด้วยครูอาจินเขาจึงใช้ไสยศาสตร์ของเขาทำให้ท้องฟ้าที่มันมืดครึ้มสว่างขึ้นซึ่งมันก็ทำให้นักเรียนหลายๆคนกลับมาเป็นปกติฟาเธอจึงพยายามตามหาคนร้ายซึ่งเธอก็เห็นว่าคนที่สวมหูสีชมพูเข้าไปในห้องหนึ่งเธอจึงตามเข้าไปแต่ว่าจู่ๆจากห้องที่มันสว่างกลับกลายเป็นห้องที่มันมืดขณะนั้นครูอาจินได้โทรมาแล้วบอกว่าให้ฟาอยู่เฉยๆแต่ฟาก็บอกไปว่าตอนนี้เธอนั้นมองไม่เห็นอะไรเลยมันกลายเป็นห้องมืดๆครูอาจินจึงบอกว่าให้ฟาฟังเขาไว้อย่างนึงนะมีสิ่งนึงที่ฟานั้นต้องรู้คนร้ายอยู่ใกล้ๆตัวฟานั่นแหละซึ่งขณะนั้นคนร้ายก็ได้ปรากฏตัวที่ด้านหลังของฟาซึ่งนั่นก็คือน้ำทรายนั่นเองและน้ำทรายก็ได้เอาหน้ากากกระจกมาสวมที่ใบหน้าเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่น้ำทรายเธอนั่งอยู่ในห้องและเธอเหมือนจะมีเรื่องเครียดอะไรบางอย่างและจู่ๆอินิกมาก็ได้ทักมาหาเธอและพวกมันก็ได้ส่งกล่องสีแดงมาให้กับน้ำทรายซึ่งด้านในนั้นมันเป็นตำราไสยศาสตร์เพื่อให้น้ำทรายได้ศึกษาเรื่องราวตักกลับมาณปัจจุบันน้ำทรายเธอกำลังจะเข้าไปทำร้ายฟาแต่ว่าครูอาจินก็ได้บอกวิธีแก้กับฟาฟ้าจึงปาดก้าวของมันตรงให้ตกลงและมันก็มีถังสีแดงล่วงลงมากับพื้นจึงทำให้ฟ้าได้เห็นรอยเท้าของคนร้ายฟ้าจึงรีบวิ่งหนีไปจนทำให้โทรศัพท์มือถือของเธอตกฟ้าเธอเข้ามาหลบในห้องหนึ่งซึ่งณตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมืดไปหมดเพราะฟ้ากำลังถูกภาพหลอนเล่นงานอยู่ขณะนั้นเอน้ำทรายก็กำลังตามมาเล่นงานฟ้าส่วนครูอาจินก็พยายามตามหาอุปกรณ์ที่สร้างภาพหลอนและทำลายมันทิ้งขณะนั้นฟากำลังถูกน้ำทรายเข้ามาจัดการเธอแต่แล้วเมื่ออุปกรณ์สร้างภาพหลอนถูกทำลายท้องฟ้าก็กลับมาเป็นปกติจึงทำให้ฟานั้นมองเห็นดวงตาของคนร้ายได้ชัดเจนขณะนั้นที่น้ำทรายกำลังจะจัดการกับฟาจู่ๆแขนของเธอก็ขยับไม่ได้พอณตอนนี้ครูอาจินได้เดินทางมาถึงแล้วเขากำลังจะเล่นงานน้ำทรายแต่น้ำทรายกลับล้มลงไปเองซึ่งน้ำทรายก็วิ่งหนีไปครูอาจินกำลังจะตามไปจัดการกับเธอแต่ว่าฟ้าก็เข้ามาขวางเอาไว้และบอกว่าอย่าไปเลยมันอันตรายนะครูอาจินจึงบอกกับฟ้าไปว่าเขาเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรอันตรายหรือไม่อันตรายให้เธอนั้นกลับไปรอที่ห้องก่อนเรื่องราวตามมาในคืนนั้นเมื่อครูอาจินนั้นกลับมาสภาพของเขาก็สะบักสะบอมมากๆเมื่อเขานั้นไปต่อสู้กับน้ำทรายและฟ้าก็มาทำแผลให้กับครูอาจินและเธอก็เห็นว่ามีเศษหุ่นพยนต์ที่ติดอยู่กับตัวของครูอาจินครูอาจินจึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เก่งนะและครูอาจินก็ถามกับฟ้าไปว่าฟ้ารู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคนร้ายคือน้ำทรายแต่ฟ้านั้นกลับไม่พูดอะไรเลยครูอาจินจึงบอกว่าถ้าไม่กล้าพูดก็แค่พยักหน้าอย่างเดียวก็พอคนร้ายใช้น้ำทรายใช่ไหมฟ้าจึงพยักหน้าและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ฟ้าได้เห็นดวงตาของน้ำทรายซึ่งเธอก็จำน้ำทรายได้นั่นเองหลังจากนั้นฟ้าเธอก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาครูอาจินจึงบอกว่าเขาปลอบไม่เก่งนะและท้องของฟ้าก็ร้องครูอาจินจึงจะชวนฟ้านั้นไปกินข้าวที่ด้านนอกแต่ฟ้าก็บอกว่าแล้วไม่เจ็บแผลหรือไงครูอาจินจึงแก้ผ้าแปะแผลออกแล้วก็บอกว่าไหนใครเป็นอะไรบอกแล้วไงว่าไม่ต้องทำแผลหรอกเขาไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยซึ่งเขาก็ใช้คาถาอาคมรักษาบาดแผลของเขาไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ออกมาหาอะไรกินที่ด้านนอกทั้งคู่มายืนอยู่บนดาดฟ้าฟ้าจึงพูดกับครูอาจินไปว่าเวลาเธอเครียดเธอก็ชอบขึ้นมาบนดาดฟ้านั่นแหละแล้วก็มองไปที่ตึกช้างเธอนั้นจินตนาการว่าถ้าเธอไปอยู่บนนั้นเธอจะรู้สึกยังไงนะเธออาจจะรู้สึกเหมือนว่าเธอขี่ช้างอยู่บนท้องฟ้าก็ได้ครูอาจินจึงบอกว่าและอยากรู้สึกแบบนั้นไหมล่ะเขาจึงชวนฟ้านั้นกลับไปที่ห้องแล้วก็ใช้คาถาอาคมถอดจิตขึ้นไปบนท้องฟ้ากันทั้งคู่และเขาก็พาฟ้าไปนั่งบนตึกช้างที่มันสูงมากๆทั้งสองคนจึงได้นั่งคุยกันครูอาจินจึงถามฟ้าไปว่าถ้าเกิดว่าฟ้านั้นมีคาถาอาคมฟ้าจะใช้ทำอะไรฟ้าจึงบอกว่าก็คงจะถอดจิตมานั่งเล่นบนนี้หรือมั้งครูอาจินจึงบอกว่าต้องการแค่นี้เนี่ยนะฟ้าจึงเล่าให้ฟังว่าเธอก็เคยขึ้นมานั่งบนนี้เพราะว่ามีคนชวนเธอมาซึ่งนั่นก็คือน้ำทรายนั่นเองเรื่องดาวย้อนไปในอดีตในตอนที่น้ำทรายเธอไม่มีเพื่อนต้องมานั่งวาดรูปอยู่คนเดียวซึ่งรูปที่เธอวาดมันก็เป็นรูปที่ดูแลหดหู่มากๆขณะนั้นเองฟ้า
ก็มายืนดูแล้วบอกว่ารูปมันสวยมากๆเลยนะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันแล้วก็พากันขึ้นมาเล่นบนดาดฟ้าแล้วทั้งสองคนก็ได้ถ่ายวิดีโอคลิปกันขณะนั้นเองแม่ของน้ำทรายก็ได้ทักมาบอกกับน้ำทรายว่าคะแนนสอบออกแล้วใช่ไหมชวนเพื่อนที่ชื่อฟ้ามาทานข้าวที่บ้านด้วยสิและเมื่อถึงเย็นวันนั้นน้ำทรายก็ได้พาฟ้ามากินข้าวที่บ้านแม่จึงบอกกับน้ำทรายไปว่าแม่เห็นคะแนนของน้ำทรายแล้วหลายๆวิชาของน้ำทรายคะแนนไม่ดีเลยเห็นว่าน้ำทรายกับฟ้าพากันมาติวที่บ้านบ่อยๆทำไมคะแนนถึงตกแบบนี้ฟ้าจึงบอกไปว่าเธออาจจะชวนน้ำทรายเล่นมากเกินไปก็ได้แต่น้ำทรายบอกว่าไม่ใช่หรอกข้อสอบมันยากต่างหากล่ะเดี๋ยวต่อไปเธอจะตั้งใจมากกว่านี้แม่จึงบอกว่าแน่ใจเหรอว่าตั้งใจทำให้สุดฝีมือกันแล้วและแม่ก็หยิบกล้องวิดีโอของน้ำทรายขึ้นมาและเห็นว่าทั้งสองคนถ่ายคลิปวิดีโอเล่นกันแม่จึงได้ขอดูใบเกรดของฟ้าด้วยแต่ว่าน้ำทรายก็บอกว่าฟ้าไม่ได้เอาใบเกรดของตัวเองมาหรอกแม่จึงบอกว่าเกรดไม่ออกวันนี้ไม่ใช่เหรอจะไม่ได้เอามาได้ยังไงและเมื่อฟ้าเอามาให้ดูแม่กับพบว่าคะแนนของฟ้านั้นเกือบเต็มทุกวิชาเลยซึ่งแม่ก็โกรธมากแล้วก็บอกกับน้ำทรายไปว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าฟ้าจะสอบได้คะแนนดีขนาดนี้หลังจากนั้นฟ้าเธอก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็ขอตัวกลับแต่เธอนั้นลืมของเมื่อเธอนั้นกลับมาภาพที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันกลับไปเธอนั้นต้องตกตะลึงเมื่อเธอได้เห็นว่าแม่ของน้ำทรายเอาพวกรูปวาดของน้ำทรายที่เธอนั้นชอบวาดเล่นมาเผาทิ้งแล้วก็ลงโทษน้ำทรายอย่างหนักเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันฟ้าจะบอกไปว่าหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกกลัวมากไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับน้ำทรายอีกเลยจึงทำให้เธอนั้นห่างกับน้ำทรายจนวันที่เกิดเรื่องขึ้นกับวันเธอก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆและเธอก็เริ่มแน่ใจในวันที่เธอนั้นเจอน้ำทรายในห้องสอบดนตรีเธอนั้นเห็นว่ามือของน้ำทรายเปื้อนเลือดเธอจึงคิดอยู่แล้วว่าไม่แน่น้ำทรายอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอาจินกับฟ้ากำลังตามสืบเรื่องนี้อยู่ซึ่งเลือดที่ติดอยู่ในมือของน้ำทรายก็เพราะว่าเธอเอาเลือดพวกนั้นไปป้ายบนหุ่นนั่นเองซึ่งฟ้าเธอก็เห็นว่าในกระเป๋าของน้ำทรายมันมีผ้าเช็ดมืออยู่ด้วยและมันก็เปื้อนเลือดฟ้าจึงบอกกับครูอาจินไปว่าทั้งที่เธอนั้นรู้อยู่แล้วแต่เธอไม่กล้าจะพูดความจริงออกมาเพราะเธออาจจะเพียงแค่กลัวความจริงเท่านั้นเธออาจจะรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำทรายต้องเป็นแบบนี้เพราะเธอนั้นเป็นคนทิ้งน้ำทรายมาเองฟ้าเธอจึงขอร้องให้ครูอาจินช่วยน้ำทรายด้วยครูอาจินจึงบอกว่ายังไงเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วเรื่องราวตัดมาที่น้ำทรายขณะนั้นน้ำทรายร่างกายของเธอก็แย่ลงเรื่อยๆเหมือนว่าเธอนั้นถูกของเข้าตัวและอีนิกมาก็ได้ติดต่อเธอมาอีกครูอาจินได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ให้กับฟ้าได้ฟังมันมีทั้งสายขาวที่เป็นสายพุทธคุณและอีกสายนึงก็คือสายดำที่ใช้ทำร้ายคนกลุ่มที่รู้จักไสยศาสตร์และใช้มันได้บางกลุ่มก็ต้องการจะเก็บตัวเงียบๆแต่บางกลุ่มก็ต้องการจะเปิดเผยให้โลกได้รับรู้และมันมีบางกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอินิกมาพวกนั้นมันจะเป็นพวกที่รู้จักคุณไสเป็นอย่างดีแล้วก็จะใช้มันหาเงินเขาพยายามตามหาพวกอินิกมามาสักพักแล้วจนเมื่อเขาได้รู้ว่าพวกมันนั้นแฝงตัวอยู่ที่โรงเรียนนี้เขาจึงได้ปลอมตัวมาเป็นครูที่นี่และเขาก็เจอมันจริงๆด้วยซึ่งอินิกมาสิ่งที่มันต้องการมากที่สุดก็คือเงินนั่นเองและถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ช่วยน้ำทรายน้ำทรายก็จะต้องตายภายใน2วันหลังจากนั้นน้ำทรายเธอก็ได้กล่องใบใหม่มาจากพวกของอินิกมาซึ่งในนั้นมันก็เป็นสมุดคาถาอาคมเหมือนเดิมและในวันต่อมาครูอาจินก็ได้มาที่บ้านของน้ำทรายแล้วก็บอกกับแม่ของน้ำทรายว่าเขาเพียงแค่มีเรื่องอยากจะคุยกับน้ำทรายเฉยๆแม่จึงเรียกน้ำทรายแล้วก็บอกว่ามีครูมาหาแต่น้ำทรายก็บอกว่าเธออ่านหนังสือไม่อยากออกไปขณะนั้นทั้งครูอาจินและก็แม่ทั้งสองคนก็ปวดหัวพร้อมๆกันแม่จึงบอกกับครูอาจินไปว่าช่วงนี้เธอปวดหัวบ่อยสงสัยจะเป็นความดันเธอขอกินยาหน่อยละกันหลังจากนั้นแม่ก็มานั่งคุยกับครูอาจินและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอหรอกว่าเธอนั้นเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องห่วงก็คือห่วงเรื่องของครูนั่นแหละครูมาที่บ้านทำไมเธอคิดว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ที่ครูมาที่บ้านมีใครทำอะไรน้ำทรายหรือเปล่าแต่ครูอาจินกลับบอกว่าไม่มีใครทำอะไรน้ำทรายหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำทรายแล้วก็แม่จะบอกว่าไม่มีทางที่น้ำทรายจะไปทำอะไรใครต้องมีใครกันแกล้งน้ำทรายอย่างแน่นอนแต่ครูก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเขาเพียงแค่มีเรื่องอะไรจะคุยกับน้ำทรายเฉยๆขณะนั้นเองครูอาจินก็มีอาการปวดหัวอีกครั้งซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำทรายเธอกำลังใช้ไสยศาสตร์อยู่นั่นเองครูอาจินเขาจึงจะขึ้นไปหาน้ำทรายแต่แม่ก็ร้างครัวไว้และแม่
ก็เห็นรอยสักที่แขนของครูอาจินเธอจึงบอกว่าเป็นครูสักยันได้ด้วยเหรอแกเป็นใครกันแน่แกไม่ใช่ครูใช่ไหมแกจะมาล่อลวงลูกสาวของฉันและเธอกับหยิบมีดขึ้นมาอย่างคุ้มคลั่งครูอาจินเขาจึงใช้เวทมนต์ของเขาดีดทำให้มีดนั้นมันกระเด็นออกไปแล้วเขาก็บอกไปว่าที่น้ำสายต้องเป็นแบบนี้ก็พ่อแม่นั่นแหละแม่น่ะไม่ยอมรับความจริงอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะว่ายาที่แม่กินน่ะมันไม่ใช่ยาลดความดันซึ่งนั่นมันเป็นยาโรคประสาทนั่นเองแม่จะบอกว่าไม่ใช่และแม่ก็จะไปแจ้งตำรวจแต่เมื่อเธอนั้นไปหยิบโทรศัพท์และหันกลับมาครูอาจินก็หายไปแล้วเขามาโผล่ที่ด้านหลังและเป่าคาถาทำให้แม่นั้นสลบไปครูอาจินขึ้นมาบนห้องของน้ำทรายและพยายามเกลี้ยกล่อมให้น้ำทรายนั้นเปิดประตูแต่เธอก็ไม่ยอมขณะนั้นเองเครื่องตรวจจับมนต์ดำของครูอาจินก็ทำงานและบอกว่าที่นี่นั้นมนต์ดำเยอะมากๆเขาจึงพังประตูเข้ามาที่ด้านในและกลับพบว่าเสียงของน้ำทรายมันไม่ใช่เสียงของน้ำทรายจริงๆตัวของเธอไม่ได้อยู่ในห้องแต่ว่ามันเป็นเสียงมาจากโทรศัพท์เท่านั้นเรื่องราวตัดมาที่ฟ้าขณะที่ฟ้ามาปัดเป่าอยู่ในห้องสมุดตามคำสั่งของครูอาจินน้ำทรายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่ทั้งสองคนนั้นถ่ายคลิปวิดีโอกันบนดาดฟ้าน้ำทรายถามว่าฟ้านั้นอยากมีชีวิตแบบไหนฟ้าจะบอกไปว่าเธอนั้นเบื่อชีวิตเดิมๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรมาทำให้เธอตื่นเต้นก็คงจะดีส่วนน้ำทรายก็บอกไปว่าเธอขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเธอแค่นั้นก็พอแล้วเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันฟ้าเธอได้วิ่งหนีไปหลบแต่น้ำทรายก็ยังตามมาเจอฟ้าเธอจึงชวนน้ำทรายคุยเพื่อต้องการถ่วงเวลาให้น้ำทรายมาเดินชวนกับสายสินที่เธอนั้นได้ทำเอาไว้ซึ่งก็ทำให้น้ำทรายนั้นปวดแสบปวดร้อนฟ้าพยายามเกลี้ยกล่อมน้ำทรายให้น้ำทรายนั้นกลับใจซะน้ำทรายนั้นทำแบบนี้ทำไมน้ำทรายจึงบอกไปว่าไอ้สองคนแรกที่เธอทำเพราะว่าเธอน่ะหมั่นไส้เท่านั้นแต่เหตุผลจริงๆที่เธอนั้นทำแบบนี้เพราะเธอนั้นเกลียดโลกใบนี้ยังไงล่ะเธอจึงต้องการพังโลกใบนี้ด้วยมือของเธอเองและถ้าจะให้เธอนั้นกลับตัวมันก็คงไม่ทันแล้วเรื่องดาวย้อนไปในตอนที่น้ำทรายเธอเปิดคาถาของอีลิม่าที่ส่งมาซึ่งคาถาบทนี้มันต้องทำสัญลักษณ์ลงไปบนใบหน้าด้วยซึ่งเมื่อฟ้าได้เห็นสัญลักษณ์ที่น้ำทรายนั้นทำบนหน้าของตัวเองเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากขณะที่น้ำทรายกำลังจะเข้าไปทำร้ายฟ้าครูอาจินก็ได้กลับมาทันเวลาพอดีและเขาก็บอกให้ฟ้านั้นหนีไปและเขาจะจัดการกับน้ำทรายเองแต่ว่าน้ำทรายเธอก็พยายามหนีซึ่งครูอาจินเขาใช้เชือกของเขานั้นล็อกแขนของน้ำทรายเอาไว้แต่เธอก็เอามันไปล็อกกับคาเก้าอี้แล้วก็มาโผล่ที่ด้านหลังของครูอาจินขณะที่น้ำทรายกำลังจะเข้ามาทำร้ายครูอาจินฟ้าก็เอาถังดับเพลิงเข้ามาแล้วก็ฉีดใส่น้ำทรายแต่ครูอาจินก็บอกให้ฟ้านั้นไปหลบที่ห้องพักครูก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการกับน้ำทรายเองขณะที่ฟ้ากำลังนั่งรอจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นที่ด้านล่างซึ่งทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันจนตกลงไปที่ชั้นหนึ่งนั่นเองฟ้าจึงรีบวิ่งลงไปตามซึ่งน้ำทรายเธอก็ตะเกียกตะกายแล้วก็หนีไปครูอาจินจึงบอกกับฟ้าไปว่าเขารู้ว่าน้ำทรายนั้นจะไปที่ไหนซึ่งน้ำทรายเธอมาที่ต้นไม้ที่ด้านหลังโรงเรียนนั่นเองแต่กลับพบว่าสัญลักษณ์ที่เธอนั้นทำเอาไว้ถูกครูอาจินทำลายไปหมดแล้วซึ่งครูอาจินกับฟ้าก็พยายามเกลี้ยกล่อมน้ำทรายให้น้ำทรายนั้นกลับใจแต่น้ำทรายก็บอกไปว่าคิดว่าเธอนั้นอยู่ในสภาพนี้เธอจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อย่างนั้นเหรอฟ้านั้นบอกว่าเธอนั้นเชื่อว่าน้ำทรายนั้นทำได้แล้วก็ขอโทษที่เธอนั้นเคยทอดทิ้งน้ำทรายไปเธอได้เข้ามาจับที่ใบหน้าของน้ำทรายแล้วบอกว่าเธอนั้นเชื่อว่าน้ำทรายต้องทำได้ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เธอคิดแบบนั้นแต่เพียงแค่เธอนั้นมองตาน้ำทรายมันก็ทำให้เธอนั้นมีความเชื่อมั่นแล้วซึ่งนั่นเป็นคำพูดที่เธอนั้นเคยพูดกับน้ำทรายในตอนที่ทั้งสองคนนั้นไปถ่ายคลิปกันบนดาดฟ้าหลังจากนั้นน้ำทรายเธอก็ค่อยๆอ่อนลงแต่จู่ๆครูอาจินก็พูดกับใครบางคนว่าแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรและจู่ๆร่างของครูอาจินก็กระเด็นออกไปเหมือนถูกใครบางคนทำร้ายไม่เพียงแค่นั้นร่างของน้ำทรายก็เหมือนใครบางคนจับยกขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นฝีมือของอีนิกมานั่นเองครูอาจินยังเข้าไปต่อสู้กับอีนิกมาและปกป้องน้ำทรายไว้ซึ่งมันมาในรูปแบบที่เป็นกระจกบนท้องฟ้าแล้วก็ค่อยๆแตกทีละนิดทีละนิดฟ้าจึงถามไปว่าต้องทำยังไงถึงจะช่วยได้ครูอาจินจึงบอกว่าให้ฟ้ารีบหนีไปซะ
แล้วก็ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับฟ้าด้วยเขาจะเป็นคนจัดการเองและจู่ๆกระจกที่อยู่บนท้องฟ้าก็ล่วงลงมาใส่ครูอาจินหลังจากนั้นน้ำทรายก็สลบไปส่วนครูอาจินตอนนี้เขาไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่เหมือนถูกมนต์ดำครอบงำเข้าดวงตาของเขานั้นกลายเป็นสีดำแล้วก็ตามเล่นงานฟ้าเธอจึงเอาของขลังที่ครูอาจินนั้นฝากเอาไว้มาดูว่ามันมีอะไรที่พอจะใช้งานได้บ้างหลังจากนั้นเธอจึงโทรไปหายี่หวาที่อยู่ที่โรงพยาบาลและขอให้ยี่หวาหาข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับเธอขณะนั้นเองเพื่อนของครูอาจินก็ตามฟามาฟาเธอจึงหนีไปแต่ครูอาจินก็มาปรากฏตัวในห้องสมุดที่ฟานั้นมาซ่อนตัวฟาเธอจึงวิ่งออกไปที่ด้านนอกแล้วก็ขังครูอาจินไว้ในนี้ซึ่งยี่หวาเธอก็ได้ส่งคาถาอะไรบางอย่างมาให้กับฟาหลังจากนั้นฟาก็ไปที่สระว่ายน้ำและก็ล่อครูอาจินเข้ามาที่นี่ซึ่งครูอาจินเมื่อเข้ามาแล้วเขากลับเห็นเป็นภาพหลอนทั้งหมดกลายเป็นตอนคืนซึ่งฟาใช้อุปกรณ์พวกนั้นทำให้เกิดภาพหลอนขึ้นและขณะนั้นเองเธอก็เหยียบน้ำจึงทำให้ครูอาจินเดินตามรอยเท้าของเธอเพื่อจะไปจัดการกับเธอฟาได้เดินขึ้นมาบนสระว่ายน้ำและเธอก็เอาบ่วงของครูอาจินมาลัดไว้ที่เท้าของครูอาจินและผูกติดกับก้อนหินที่เธอนั้นใช้เสื้อของเธอนั้นห่อไว้แล้วฟาก็ได้ผลักครูอาจินตกลงไปในน้ำหลังจากนั้นฟาก็ได้ท่องคาถาสยบมนต์ดำนั่นแต่ก้อนหินที่ถ่วงเท้าครูอาจินอยู่มันกลับหลุดจึงทำให้เขานั้นลอยขึ้นมาเหนือน้ำราวกับว่าเขาเป็นไอรอนแมนฟาเธอจึงได้ถอดสร้อยของเธอหย่อนลงไปในน้ำซึ่งก็ทำให้ครูอาจินนั้นตกลงไปแต่ด้วยว่าที่ฟ้าใช้พลังมากเกินไปจึงทำให้เธอนั้นเป็นลมและตกลงไปในน้ำอีกคนหนึ่งครูอาจินได้กลับมาปกติและเห็นว่าฟ้านั้นตกลงมาในน้ำแต่ว่าน้ำทรายที่เธอนั้นฟื้นกลับมาปกติเธอได้กระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ช่วยฟ้าขึ้นมาได้ซึ่งครูอาจินก็บอกว่าถ้าเก่งขนาดนี้เอาไปเลย100 เต็ม 100คะแนนหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนก็กลับมาปกติในวันที่ทางโรงเรียนประกาศผลงานศิลปะซึ่งน้ำทรายเธอก็สร้างผลงานเป็นรูปที่น่ากลัวของเธอนั่นแหละแต่ว่ามันได้ที่1และเธอก็ได้รางวัลด้วยทุกคนนั้นมองว่ารูปมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากๆแต่ยี่หว่าก็ตะโกนมาจากทางด้านล่างว่ารูปนั้นสวยมากๆเลยหลังจากนั้นฟาจึงไปช่วยพูดกับแม่ของน้ำทรายเรื่องที่ให้น้ำทรายนั้นเรียนด้านศิลปะเพราะว่าเธอมีความสามารถด้านนี้แม่จึงบอกว่าครูกับลูกศิษย์นั้นเหมือนกันเลยนะภาพจึงย้อนไปในตอนที่ครูอาจินก็มาขอร้องกับแม่แบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งแม่ก็ยอมให้น้ำทรายเรียนด้านศิลปะแล้วเรื่องราวตัดไปในวันต่อมาทางโรงเรียนให้ผู้นักเรียนได้เขียนว่าอยากจะทำงานเป็นอะไรแต่ฟานั้นไม่รู้ว่าเธอจะเขียนอะไรลงไปเพราะเธอไม่รู้ว่าเธอนั้นอยากทำอะไรขณะนั้นเองครูผู้หญิงก็ได้มาบอกกับทุกคนว่าครูอาจินจะลาออกแล้วข้าวหอมจึงมาเซลฟี่กับเพื่อนๆในรุ่นและส่งไปในกรุ๊ปไลน์และบอกว่าโชคดีนะคะครูอาจินซึ่งก็มีแต่ฟ้าที่ทำหน้าหงอยๆหลังจากนั้นครูอาจินก็ได้กดออกจากกรุ๊ปไลน์และเขาก็สังเกตเห็นว่าในห้องของเขานั้นมีอะไรแปลกๆซึ่งนั่นก็เพราะว่าฟ้ามาจัดเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับเขานั่นเองครูอาจินจึงบอกกับฟ้าไปว่าให้อยู่ได้ถึงเที่ยงคืนเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานฟ้าจึงถามกับครูอาจินไปว่าและเขาจะทำอะไรต่อจากนี้แต่ครูอาจินกลับไม่ตอบและถามฟ้าว่าแล้วฟ้าล่ะฟ้าอยากทำอะไรฟ้าจึงบอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันแต่เธอไม่อยากเรียนต่อแล้วเธอนั้นอยากจะไปด้านไสยศาสตร์เธออยากตามครูอาจินไปในทุกๆที่เพราะเธอนั้นชอบเรื่องนี้แต่อาจินกลับบอกว่าฟ้าน่ะแค่วู่วามเท่านั้นเธอไม่ได้อยากทำแบบนี้จริงๆหรอกฟาจึงบอกว่าทำไมจะไม่อยากล่ะอาจินบอกเองไม่ใช่เหรอว่างานนี้ไม่ได้เงินเยอะเธอก็อยากรวยเหมือนกันนะแต่ครูอาจินกลับเอามือมาปิดปากฟาไว้ฟาจึงดึงอาจินเข้ามาจูบและกำลังจะบอกรักเขาแต่อาจินกลับเป่าให้ฟานั้นหลับไปก่อนเมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมากลับพบว่าเธอมาตื่นที่ห้องของเธอแล้วก็หยิบกระดาษที่เธอนั้นเขียนว่าเธอนั้นอยากเป็นอะไรขึ้นมาดูแต่มันมีคะแนน100 เต็ม 100ของครูอาจินที่ถูกเขียนอยู่ด้วยหลังจากนั้นฟ้าก็ยังคงตามหาอีลิม่าต่อไปแต่เธอกลับไม่เจอเลยซึ่งตอนนี้ฟ้ากับน้ำทรายก็ช่วยกันตามหาเรื่องนี้น้ำทรายจึงบอกกับฟ้าไปว่าตอนที่อีลิม่านั้นติดต่อมาเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาแค่ติดต่อมาเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เห็นข่าวบันเทิงเป็นข่าวของไฮโซที่กำลังคบกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือครูอาจินนั่นเองฟาจึงบอกไปว่าในตอนแรกที่คิดว่าเรื่องทั้งหมดมันฝันไปไม่ใช่เรื่องจริงแต่เมื่อเห็นแบบนี้แล้วเธอก็รู้เลยว่าถ้า
ั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงและอีดิ้งมากก็มีจริงถ้าเราเชื่อมันเท่านั้นขณะนั้นเองก็มีพึ่งตัวหนึ่งมาเกาะ อยู่ที่กระเป๋าของฟาเรื่องราวตัดไปที่ครูอาจินเขากำลังคบอยู่กับไฮโซสาวที่มีชื่อว่าอัญญาในตอนที่เขามาส่งเธอที่คอนโดอัญญาจึงบอกกับอาจินไปว่าส่งแค่นี้ก็พอช่วงนี้เธอไม่อยากเป็นข่าวเพราะว่ามีคนปล่อยรูปของเราสองคนแต่ว่าอาจินเขาอยากขยับความสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้แต่วันนี้เขาจะยอมกลับไปก่อนเมื่ออัญญานั้นขึ้นมาบนห้องเธอก็ได้คุยกับใครบางคนว่าจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จริงๆหรือเขาเริ่มเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆแล้วนะชายคนนั้นเขามีชื่อว่าตุลซึ่งตุลก็ได้บอกไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะนั้นเองเขากำลังดูกล้องวงจรปิดในตอนที่อาจินกำลังเดินออกจากคอนโดซึ่งขณะนั้นเองยี่หวาเธอก็มาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็แอบถ่ายครูอาจินอยู่ตุลเขาได้ไปเปิดม่านดูแล้วก็เห็นว่าอาจินนั้นเดินออกไปแต่อาจินก็มองกลับขึ้นมาบนห้องและทั้งสองคนก็ได้สบตากันตุลได้บอกว่ายังไงวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอกันสักวันถ้าเขาไม่หยุดตามหาเราและเรื่องราวอีนิกมาคนมนเวทก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเลยนะครับเรื่องนี้แล้วก็จบแบบนี้เนี่ยเหมือนจะมีภาค2อย่างแน่นอนเลยนะฮะซึ่งเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ที่จะมีภาค2เนี่ยมันค่อนข้างจะไปต่อได้อีกเยอะเลยเพราะว่าซีรีส์มันทำเพียงสั้นๆแค่4ตอนไม่แน่นะครับซีรีส์อาจจะทำไว้10กว่าตอนนั่นแหละแต่ว่าเขามาแบ่งให้เราดูทีละนิดทีละนิดเพราะมันแปลกมากที่จู่ๆจะมีซีรีส์4ตอนแบบนี้ของ GMMTV ถูกไหมครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคาดเดาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะขอวิเคราะห์ตอนจบหน่อยละกันนะครับซึ่งตอนจบเนี่ยฟ้ายังคงตามหาองค์กรอีลิงมาอยู่ซึ่งหลังจากนี้ฟ้าจะเรียนจบม.6แล้วนะครับเธอกับน้ำทรายเนี่ยยังคงตามหาอีลิงมาและเมื่อเธอได้รู้ข่าวของครูอาจินมันก็ย้ำชัดว่าอีลิงมานั้นมีอยู่จริงครูอาจินมีอยู่จริงเรื่องราวที่เธอได้เจอมาตลอดเวลาเนี่ยมันมีอยู่จริงขณะนั้นเองเนี่ยก็มีพึ่งตัวหนึ่งมาเกาะอยู่ตรงกระเป๋าของเธอผมคิดว่าอาจินยังคงตามดูฟ้าอยู่นั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าความรักความห่วงใยที่ทั้งสองคนนั้นมีให้กันสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือที่อาจินเนี่ยไม่สามารถจะรักกับฟ้าได้พอเขาอาจจะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นมีความรักมันจะทำให้เขานั้นมีจุดอ่อนและถ้าเกิดว่าฟ้านั้นเป็นอะไรไปเขาจะต้องคอยเป็นห่วงและปกป้องฟ้าอย่างแน่นอนอันนั้นคือจุดอ่อนที่ทำให้พวกอินิกมาเนี่ยอาจจะมาเล่นงานเขาได้นั่นเองนะครับส่วนในตอนที่อาจินเนี่ยเขาไปกุ๊กกิ๊กอยู่กับไฮโซที่มีชื่อว่าอัญญาเพราะว่าเขาน่าจะเริ่มสืบได้แล้วว่าอัญญานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอินิกมาซึ่งตอนนี้เหมือนทั้งสองคนกำลังเริ่มคบกันอยู่นะครับทั้งคู่เนี่ยรู้ว่าต่างคนต่างเป็นใครซึ่งหัวหน้าใหญ่ของอีดิงมาเนี่ยก็คือตุลนั่นเองนะครับและตุลเนี่ยเขาก็จับตาดูอาจินอยู่ด้วยซึ่งอีกหนึ่งสาวนะครับที่กำลังตามสืบเรื่องนี้อยู่และไม่ยอมปล่อยอีดิงมาให้หลุดมือไปนั่นก็คือยี่หวานั่นเองผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีในซีซั่นที่2นะครับฟายี่หวาน้ำสายทั้ง3คนเนี่ยอาจจะมารวมตัวกันเพื่อตามหาอีดิงมาซึ่งเรื่องราวมันน่าจะปั่นป่วนมากกว่าเดิมนะครับมันน่าจะยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้และเราจะได้รู้ว่าความร้ายกาจของตนเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่าในซีซั่นที่1ไหมซึ่งเมื่อเอาไบต์เนี่ยมาเล่นในบทนี้มันก็ทำให้ซีซั่นที่2เนี่ยน่าดูขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นตัวของคู่ปรับของอาจินแล้วถ้าเกิดว่าทั้ง2คนได้ปะทะกันมันคงจะสนุกไม่น้อยเลยนะครับทุกคนเหรอครับผมคิดแบบผมไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับคิดว่าในซีซั่นที่2เนี่ยมันจะมีแนวทางไปทางไหนแล้วมีโอกาสจะมีได้ไหมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยพูดความน่าจะเป็นของซีซั่นที่2ของเรื่องนักเรียนต้องขังโฮมสคูลไปแล้วผมคิดว่าเรื่องนั้นเนี่ยโอกาสจะมีซีซั่น2เนี่ยน้อยกว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยดูน่าสนใจมากกว่าถ้ามีเนี่ยไปได้อีกยาวเพราะว่าเรื่องมันดำเนินมาได้แค่4 EP นั่นเองนะครับผมและทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ YouTube Premium เพียงแค่59บาทต่อเดือนเท่านั้นจะเคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปกราบสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียง